มากันที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศนะที่มีการที่จะปรับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะได้เผยแพร่ถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการที่จะพูดถึงเรื่องของการกลับมาใช้บัตรเลือกตั้งสองใบรวมถึงการที่จะปรับสัดส่วนของสอสอแบ่งเขต400คนบัญชีรายชื่อ1้อคนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ ข่าวเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่1พศ2564ค่ะก็เป็นการให้ไว้ณนะวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชาองการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ22พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้รัฐธรรมนูนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเนื้อหาว่าโดยระบบเลือกตั้งมีเนื้อหาสําคัญคือในมาตรา83ค่ะให้สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก500คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต400คนจากบัญชีรายชื่อ100คนและให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบ มาตรา86ให้แก้ไขจำนวนสอสอให้สอดคล้องกับจำนวนเขต400เขตมาตรา91การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคให้ใช้คะแนนที่พรรคได้รับเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศมาคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ได้รับเลือกตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับคะแนนรวมของพรรคและให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้เรียงลำดับหมายเลข มีการกำหนดบทเฉพาะการไม่ให้นำมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสสทั่วไปครั้งแรกหลังการประกาศใช้ค่ะ โดยระหว่างที่ไม่ให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้ให้ใช้เนื้อหาเดิมของมาตราต่อไปมีหมายเหตุการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเนื่องจากการกำหนดสภาผู้แทนมีสสเขต350คนแบบบัญชีรายชื่อ150คนไม่สอดคล้องกับจานวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งและการคำนวณคะแนนสสแบบบัญชีรายชื่อจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อพักการเมืองรวมถึงเคารพหนึเสียงของประชาชน เพราะฉะนั้นการให้วีบัตเลือกตั้ง2ใบก็เป็นไปเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกพักและผู้สมัครให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นค่ะ